นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่น69ห้อง691ครับและทุนเรทช่อง74ครับติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482777 2ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณฝาครอบ Safety Box ในรถยนต์ Lido Tech หมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วยฝาครอบ Safety Box จาก Lido Tech ขอบคุณเพชรอันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคาเมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาในเบรก5มีเวลานะครับก็ยังอยู่เรื่องราวของ SMS ได้มาดู SMS กันครับถามว่า Isuzu ตัว 1.9 Blue Power เนี่ยเกียร์ออโต้อัตราเร่งดีหรือเปล่าครับถ้าจะเอาไปใส่กล่อง ECU จะมีปัญหาอะไรไหมครับอ๋อเดี๋ยวไปทำต่อครับถ้าไปทำต่อทำไม่เลยนะวิ่งเลยฮะรีแฟตอย่างเดียวก็วิ่งแล้วพ่วงกล่องก็วิ่งที่ทำกันเยอะแยะไป 1,900 เนี่ยจัดเลยครับครับสนุกแน่นอนบนหน้าจอมีข้อมูลมาเขาบอกว่า Honda CRV ปี2011นะครับตอนนี้ราคามีตั้งแต่ 502,000 ถึง 607,000 ครับแล้วแต่เครื่องยนต์แล้วแต่รุ่นย่อยนี่ผมให้ราคาแบบสุดแล้วนะก็เนี่ยถึงบอกว่ามันโอ้โหเพิ่ม 400,000 ก็โหดไปนะไม่ไหวหรอกถ้า 400,000 โหดไปแล้วเพิ่มแบบ BM เมื่อกี้เป็นไงเอาแรกกระบะโอ้โหแต่เมื่อกี้เชื่อเนี่ยมันรามันต้องมันราสังหรณ์มันแปลกๆจริงนะครับหัวรถ2ล้านกว่ามาแล้วรถคัน5แสนไม่5แสนเลยเอาให้5แสนเต็มที่ไปเลยฮะหรือเอา Levo ใหม่คันนึงมาแลกเจ้าของผมว่าก็เอานะก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้หนอโลกมนุษย์ครับเพราะมันไม่มาเจอเราเงี้ยมันผมตอดให้เลย Fortuner เอา BM 225มาแลกผมนี่อะไร12ปี13คืออะไรฮะแบตเตอรี่12โวลต์ อ๋อ W212 ปี13อ๋อมาซื้อเบนซ์E-Card 212ปี13อ่ะแบตเตอรี่ยังไงนะต่อมาแบตเตอรี่80 แอมฮะ CCA 800และ12โวลต์12อ๋อจะมีแบตลูกเล็กใช่ไหมฮะCCA 200ครับ200แอมป์กับ800แอมป์ค่า CCA ค่า CCA 200จะใช้ยี่ห้ออะไรดีจุดที่มันมีหมดแล้วนะมันไม่จำเป็นต้องของเบนซ์ก็ได้นะมันเป็น after sale จริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากเยอะมากตอนนี้จะทำออกมา 3-4 ยี่ห้อก็ดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วใช้ได้หมดอะบริเดนจริงๆเอาภาพรวมนะผมว่าบริเดน GS GS 3K เงี้ยได้หมดBoss ก็ได้ที่เป็นแบรนด์เยอรมันเหมือนกันคือจริงๆมันใช้ได้หมดแหละแบตเดิมเขาว่าทำมารองรับเลยสามารถเปลี่ยนได้ของเบนซ์ก็มีขายนี่ปัจจุบันใช่ครับคือปัจจุบันเองเนี่ยคือติดรถเบนซ์เนี่ยก็จะเป็นวาต้าเมดอินเจอร์มันนีหรือในแถบยูโรแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถทดแทนได้พวกบอสเนี่ยโอเคแล้วโอเคเลยหรือแบตยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแบตกึ่งแห้งหรือแบตเทนนันฟรีแล้วนะฮะได้หมดก็แบตไฮบริดนี่แหละใช่ใช่ได้หมดแล้วราคาตัว 80M จะแพงหน่อยนะเพราะเป็นแบตรุ่นพิเศษจะมีเฉพาะรถแพงๆที่ใช้นะครับแบตตัวหลังก็น่าจะ 4,000 กว่าบาทนะฮะส่วนแบตตัวเล็กก็ลองสอบถามดูแต่ละร้านแล้วกันก็ยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อบอสเลยเวิร์คสุดดูบอสเลยจบเลยครับนะครับถามถึง Lexus RX 270ปี12ครับราคาล้าน5น่าสนใจไหมครับ RX 270 Harrier นะแต่ว่าเป็น Lexus Option เต็มก็ซื้อได้นะล้าน5แต่ต้องเป็นสีขาวนะสีอื่นดูเฉยๆดำขาวดำได้ขาวดำได้ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ราคาก็น่าจะร่วงลงมาอยู่ประมาณนี้ล้านห้าปีที่แล้วยังอยู่ประมาณ2ล้านครับตอนนี้ก็ได้อยู่มาล้านห้าซื้อได้ครับซื้อได้ในวันที่เป็นป้ายแดงเนี่ยคนค่อนข้างค่อนคอร์ดกับราคา4ล้านกว่านะกับออปชันที่ได้เลยเครื่องยนต์เล็กแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยในราคาในระดับเดียวกันในวันนั้นเนี่ยคนพูดถึง Q5 กันเยอะแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บพอมือ2ปุ๊บคนไม่ถามถึง Q5 ละตัวนี้ถือว่าเป็นคนที่น่าคนที่สนใจกระโดดใส่เลยฮะครับนี่อะไรฮะเดี๋ยวรถขับสนุกรุ่นไหนดีครับอายุ34นั่ง2คนงบป่ะงบเท่าไหร่ออกจังหวัดเดือนละครั้งระหว่างอ๋อมีช้อยนะฮะอ๋อต่อมาระหว่าง Civic Focus Mazda 3
ไม่เทอร์โบหมดเลยโหแล้วจะเอาขับสนุกโฟกัสก็ต้องเป็น EcoBoost Civic ก็ต้องเป็น 1.5 เทอร์โบใช่อันนี้ก็เหลือมาตรา3มาเพราะที่เครื่องมันพิกัดขี่ชาวบ้านเขา2เครื่อง 2,000 ใช่ก็ต้องงั้นนะครับเหลืออันเดียวจะย้อนกลับไปเอา Civic 1,800 ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ลองใหม่เครื่องเก่าอื้อเพราะเป็นผมเอามาตรา3มาเพื่อ 3,000 จบเลยไม่โบนะไม่โบแล้วทำไมถึงไม่เทอร์โบอ่ะในเมื่อยุคนี้เขาเทอร์โบกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้มีคือผมเชื่อว่าหลายคนยังมีอย่างเงี้ยอายุ35ครับอาจจะมียังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่ในเรื่องของเรื่องต้องดับ3นาทีต้องใส่เทอร์โบทัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์เทอร์โบจะมีปัญหาจุกจิกเสียง่ายครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันหมดยุคแล้วหมดยุคแล้วคือจริงๆแล้วว่าเขาพัฒนามาจนทุกวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วไอ้เรื่องระบบเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวนี้รถเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องรอเปิดไฟเผาหัวแล้วนะคือถ้าบอกเอาความสนุกเนี่ยก็ต้องเป็น 1.5 เทอร์โบนี่เล่าให้ฟังนะล่าสุดเนี่ยอาสาโลตันยูเองเนี่ยครับรถกระบะใส่ทัมเมอร์จีนครับครับจอดรถไว้ที่สุวรรณภูมิบินไปกระบี่3วันครับเครื่องยังไม่ดับเลยทัมเมอร์เสียครับไม่รู้เสียก็ติดอยู่ก็มันเสียงานติดไม่ดับพอดีวันที่4กลับมาถึงเราจอดรถเครื่องยังสตาร์ทอยู่เลยก็กดน้ำมันไว้เต็มถังหมดเลยมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยรถขมงเขม่าเลยกระจายแล้วเครื่องใช่ฮะอันตรายด้วยดีไม่หงไม่ฮีทไฟม่งไฟไหม้ไฟช็อตใส่พวกไหลไปแล้วจะรถใหม่แล้วเจ้าหน้าที่สวนสุภูมิเขาดีก็เป็นรถใหม่อ่ะเมื่อเจ้าหน้าที่สวนสุภูมิเขาไม่เดินมาดูเลยมั้งเลยติดเครื่องไว้3วันไม่รู้ยังไงแล้วก็ดีว่าเป็นรถใหม่นะถ้าเป็นรถเก่าอาจจะเป็นไปได้ความร้อนฮีทใช่เครื่องพังครับใหญ่ก็เพราะทัมเมอร์จีนนี่แหละมาถามถึง SLK ตัว R171 นะครับกับ Audi TT เล่นอะไรดีครับงบล้านต้นนะฮะล้านต้นมันได้อะไรอ่ะ TTS ได้ยังอ่ะ TTS ต้องกลางไม่ได้แค่ TT ธรรมดา TT ธรรมดามันขับปังแป้งมากเลยนะ TT ธรรมดาที่ขับเหมือนอารมณ์เหมือนมาได้ไม่ค่าเลยนะถ้า171นี่200คอมนี่ AMG ยังดูดีกว่าเลยนะแต่ถ้าเอาหล่อสมวงนี้นะยังไงเมืองไทยใน SLK ก็หล่อกว่าทีนี้ก็หล่อกว่าเพราะทีตอนนี้ตามันต้องขุ่นมากตามันต้องดำมากไฟท้ายมันจะเก่ามากแล้วขับไปนี่รถมันดูเหมือนคนแก่แต่ SLK นี่ยังปิ๊งปังอยู่เลยนะ171มันทุกอย่างทุกประตูเลยเซอร์วิสเซอร์วิสก็ลำบากดูแลมาทั้งนั้นก็แพงกว่า171อีกใช่171จริงๆแล้วเข้าอู่เบนซ์ข้างนอกอย่างอู่พี่หมออย่างเบนซ์ธนันอย่างเงี้ยดูแลไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเลยนะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลตามปกติใช่แล้วก็เปิดราคาบ่อยๆหน่อยไม่ให้มันเสียแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ลงกว่านี้แล้วใช่นะใช่ผมว่าเบนซ์ยังไงก็ดูดีกว่าใช่นะครับออดี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยถึงเกรงว่าจะเหนื่อยยกเว้นคนที่อยากได้รถชอบอ่ะคืออยากได้รถเล็กๆหาเปิดประทุนผมว่าลงไปมินิเลยจะดูดีกว่านะก็มีตัวอื่นให้เลือกที่มีอนาคตร้านกระบะเนี่ยนะไปมินิเลยยังดูแบบดูตั้งใจว่าตั้งใจลงไปเล่นอ่ะเข้าใจว่าไอ้นี่มันแบบกลางๆอ่ะที่หลักที่เหลือไปเซต4อะไรก็ได้ยังดูมีอนาคตกว่าออดี้เลย C4 ตัว E85 มันดูเก่าไปไม่ไหวไม่รู้ผมว่ามันน่าแต่ผมว่าถ้าจะเล่นหารถแบบอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเปิดประทุนอย่างเงี้ยนะคือถ้าหนีลงไปรถเล็กผมว่าหนีลงไปมินิเลยละกับบาทคูเปอร์เอสนะคูเปอร์เอสประทุนหนีลงไปมินิเลยคือดูแล้วรู้สึกว่าตั้งใจลงมาเล่นหล่อเหมือนกันเออแต่ถ้าอีหลักอีเดียววิ่งอยู่ตรงกลางหรือไม่ถ้านั่นนะเป็นผมนะผมก็ไปหาเมียต้าเอเมค่า NANB ขับร้านกระบะ NB จริงๆก็น่าเล่นนะร้านกระบะหรือ S 2000ได้หมด S 2000ก็ยังได้ S 2000มีอนาคตด้วยนะก็สายญี่ปุ่นก็ไปในนั้นเลยใช่สลับมาหน้าจอนะครับไททัน4ไททัน4 Fuel 3.2 ครับน่าเล่นไหมครับขับเล่นๆลุยๆขับเล่นๆเลยอ่ะก็ลุยได้ก็ลุยได้เลยอ่ะ 3.2 ด้วยครับแล้วก็เป็น 4 Wind ด้วยไททันคือช่วงล่างมันแน่นอนอยู่แล้วซูบิชิเอามาลุยๆก็เหมาะอยู่แล้วนะครับก็ลุยได้เลยแต่ของเล่นมันน้อย
เครื่องยนต์มันกินไม่ได้เอามาขับเล่นๆไอ้คำว่าขับเล่นๆเนี่ยผมตีความไปต่อหลังนั้นนะคือคำว่าขับเล่นๆมันไปเรื่องของแบบเดี๋ยวก็ต้องไปยุ่งกับสน็อกเกิลเดี๋ยวก็ต้องไปเขาบอกลุยๆอ่ะเออลุยๆก็ต้องไปสายนั่นแหละไม่พอไปสายนั้นปุ๊บพอไปสายนั้นปุ๊บคือมันต้องไปโตโยต้าล่ะถ้าโตโยต้าก็ไปคันแข็งสบายเลยนะใช่นี่มันไม่มีของให้เพิ่มเติมไงคือของนี่มันน้อยไม่สู้อ่ะคือพอเวลาไปถึงแล้วคุณไปแล้วคุณไปยืนที่ร้านโฟร์วิวแล้วคุณจะพบแต่ความผิดหวังว่าเขามีกันหมดแล้วคุณก็ไม่มีครับไม่มีของไททันอันนี้มีไหมไม่มีครับอยากได้นี้มีไหมใส่ไม่ได้ครับคือวันนี้ในประเทศไทยนะถ้าคุณอยากไปสายนี้ครับเล่นเล่นลุยลุยไปสุดสุดเอาว่าสายออฟโรดอ่ะสายออฟโรดนะโตโยต้าอย่างเดียวชัวร์สุดโตโยต้านิสสันฟอร์ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอีซูก็ไม่ไปไม่รอดเลยไปไม่เป็นเหมือนกันอีซูอีซูไดตันอะไรพวกนี้นิสสันก็เหนื่อยวันนี้นะถ้าจริงๆสายหลักๆเลยนะคือโตโยต้าฟอร์ดพอมีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เยอะฟอร์ดโรงงานยังออกมาซับพอร์ตบ้างนะทำสโลโก้สโลเกอร์ออกมาให้ดูแต่จริงๆวันนี้ถ้าอยากจะเล่นสายนี้ไปออฟโรดนะโตโยต้าล้วนแล้วคุณจะพบกับความสุขสนุกสนานเวลาที่คุณเข้าเว็บท่องขายของมือสองที่เวลาแบบนั้นมาโตโยต้าทั้งนั้นแล้วเครื่อง 3.2 มีปัญหาไหมไม่สู้ตัวนี้คือเครื่องตัวนี้อึดถึกทนนะนะครับเป็นเครื่องใหญ่แรงบิดสูงแต่ว่าจูนแรงม้ามาไม่ได้เยอะเน้นแรงบิดในรอบต่ำถือว่าเป็นเครื่องที่โอเคเลยท็อกได้กำลังดีใส่ล้อใหญ่ลุยๆได้เลยนะครับสบายเลยจบถ้าเอาตัวนี้ถ้าไปแค่นี้ได้เล่นแค่นี้พอครับแต่ถ้าไปแบบไปต่อเรื่องทำอะไรไม่ได้ไม่ขำใช่ฮะเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของพีเอ็นโกนะครับเป็นศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเวลมาตรฐานญี่ปุ่นเมื่อรถคอมมอนเวลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นคือที่สาขาศรีนครินทร์วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทิ้งท้ายไปกับเรื่องราวของพีเอ็นโกนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมาเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมาเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการPit & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pit & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางPit & Go
ได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโบเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโบเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโบเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน